ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญบารมีสิบชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงญาณวชิระขอน้อมถวายผลงานนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชากาเยนะวาจายะวะเจตสาวาพุทเทกุกัมมังปกตังมะยายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจฉยันตังกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทหากจะมีกรรมอันน่าติดเตียนใดที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดพลาดไว้ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงยกโทษล่วงเกินนั้นเพื่อข้าพเจ้าจะได้มีความสำรวมระวังต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการต่อไปความนำจากทศชาติสู่ทศบารมีพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีเพื่อปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหลายภพหลายชาติจนไม่อาจกำหนดได้แล้วเกิดเป็นมนุษย์สามัญชนจนเป็นถึงพระมหากษัตริย์สิบชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้พระองค์เกิดเป็นมนุษย์ชั้นสูงแต่ละชาติทรงบำเพ็ญบารมีแต่ละอย่างด้วยจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงทศบารมี10ประการได้แก่1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยบารมี6ขันติบารมี7สัจจบารมี8อธิฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ประการนี้เป็นบารมีที่พระโพธิสัตว์บำเพ็ญมาอย่างยิ่งยวด3ขั้นจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าคืออย่างธรรมดาเรียกว่าบารมีทรงบำเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณโดยไม่คำนึงถึงทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์คนที่พระองค์รักและอวัยวะร่างกายทรงหวงแหนพระโพธิญาณยิ่งกว่าหวงแหนคนรักและทรัพย์สมบัติจึงทรงสละได้แม้กระทั่งคนรักและทรัพย์สมบัติอย่างกลางเรียกว่าอุปปารมีทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณโดยไม่คำนึงถึงอวัยวะร่างกายทรงหวงแหนพระโพธิญาณยิ่งกว่าหวงแหนอวัยวะร่างกายจึงทรงสละได้แม้กระทั่งอวัยวะร่างกายอย่างสูงสุดเรียกว่าปรมัตถบารมีทรงบำเพ็ญเพื่อพระโพธิญาณโดยไม่คำนึงถึงชีวิตทรงหวงแหนพระโพธิญาณยิ่งกว่าหวงแหนชีวิตจึงทรงสละได้แม้กระทั่งชีวิตบารมีทั้ง10ประการพระโพธิสัตว์บำเพ็ญละเอียดขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดรวมเป็น30บารมีดังนี้1เนกขัมมบารมีการพรากกายและจิตออกจากเครื่องผูกรัดอันเป็นอุปสรรคขัดขวางการทำความดีด้วยการบังคับกายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งยั่วยุทางกายแม้จะยังไม่ออกบวชก็เป็นการพรากกายออกไปจากความวุ่นวายสับสนของโลกในขณะนั้นเป็นกายวิเวกและการตั้งจิตให้อยู่ในความสงบเป็นจิตวิเวกอย่างสูงสุดหมายถึงการออกจากกิเลสทั้งปวงโดยมีความดับทุกข์เป็นเป้าหมายพระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติในเนกขัมมบารมีมาโดยลำดับจนถึงขั้นสูงสุดบางพระชาติก็ออกบวชบางพระชาติแม้ไม่ได้ออกบวชแต่ก็ทรงดำรงตนอย่างมีสติน้อมใจให้ออกจากกิเลสเรื่องเศร้าหมองต่างๆทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมีอย่างแรงกล้าตามลำดับดังนี้เนกขัมมบารมีออกไปด้วยความรักในพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สมบัติจึงตัดความห่วงใยปรีตนออกไปบำเพ็ญกายวิเวกคือความสงัดทางกายความสงัดจากกามและอกุศลกรรมทั้งหลายเนกขัมมะในระดับนี้แม้คนรักและทรัพย์สมบัติจะสูญสิ้นไปก็ไม่ยอมทิ้งปณิธานไม่ยอมให้กายไปเกี่ยวข้องกับกามพยาบาทอวิหิงสาตลอดจนอกุศลกรรมทั้งหลายเพราะมีเป้าหมายอยู่ที่พระโพธิญาณ 2. เนกขัมมะอุปปารมีออกไปด้วยความรักในพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายจึงตัดความห่วงใยปลีกตนออกบำเพ็ญจิตวิเวก
คือความสงัดทางจิตจากกามและอกุศลทั้งหลายด้วยฌานและสมาธิเนกขัมมปารมีระดับนี้แม้จะสูญเสียอวัยวะร่างกายก็ไม่ยอมทิ้งปณิธานฝึกใจบังคับไม่ให้เกี่ยวข้องในกามพยาบาทอวิหิงสาตลอดจนอกุศลกรรมทั้งหลายด้วยฌานและสมาธิเพราะมีเป้าหมายอยู่ที่พระโพธิญาณเนกขัมมปารมัตถปรมีออกด้วยความรักในพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตจึงตัดความห่วงใยไม่อาลัยในชีวิตรีตนออกบำเพ็ญอุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสรวมทั้งกามและอกุศลทั้งหลายด้วยอริยมรรคแม้ชีวิตจะแตกดับก็ไม่ยอมทิ้งปณิธานเนกขัมมปารมีในระดับนี้เป็นขั้นสงัดจากกามพยาบาทอวิหิงสาตลอดจนกิเลสทั้งหลายต้องปวงด้วยอริยมรรคญาณสองวิริยปารมีมีความเพียรพยายามร่ำไปไม่ท้อถอยจนกว่าจะประสบผลสำเร็จเพียรพยายามในการไม่ทำในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลและในการที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นความเพียรที่จะไม่ทำความชั่วเพียรทำความดีและเพียรชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วที่สำคัญมุ่งเอาความเพียรพยายามที่จะพ้นทุกข์ความเพียรที่จะต้องตั้งไว้อย่างสูงสุดมี4ประการคือสังวรประทานเพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นปหานประทานเพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วภาวนาประทานเพียรทำความดีที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรทำความดีที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่พระพุทธเจ้าเมื่อยังไม่ได้ตรัสรู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิบัติวิริยปารมีอย่างแรงกล้า3ขั้นนี้ดังนี้1วิริยปารมีความเพียรที่บำเพ็ญด้วยความมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเป้าหมายรักเพียรที่จะบรรลุพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สินจึงเพียรพยายามที่จะตัดสละคนที่รักและทรัพย์สินมุ่งหวังพระโพธิญาณ2วิริยอุปปารมีความเพียรที่จะบำเพ็ญด้วยความมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเป้าหมายมีความเพียรพยายามเพื่อบรรลุพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตนไม่คำนึงถึงอวัยวะร่างกายจึงกล้าสละได้แม้กระทั่งอวัยวะร่างกาย 3. วิริยปรมัตถปารมีความเพียรที่บำเพ็ญด้วยความมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเป้าหมายรักความเพียรพยายามเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตตนไม่คำนึงถึงชีวิตเพื่อที่จะได้บรรลุพระโพธิญาณจึงกล้าสละได้แม้กระทั่งชีวิต 3. เมตตาปารมีความเมตตาคือไมตรีจิตความรักความปรารถนาดีความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจดีต่อกันต้องการทำประโยชน์สุขให้แก่เพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเมตตาจัดเป็นธรรมพื้นฐานของใจขั้นแรกในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทำให้มองกันในแง่ดีหวังดีต่อกันพร้อมที่จะรับฟังและเจรจากันด้วยความเข้าใจไม่เห็นแก่ตัวไม่มีอคติไม่มีความโกรธความเกลียดเป็นที่ตั้งเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานสำหรับสร้างความสามัคคีและเอกภาพของหมู่ชนประกอบด้วยเมตตากายกรรมการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเมตตาวจีกรรมการพูดจากันด้วยถ้อยคำสุภาพอ่อนโยนว่ากล่าวตักเตือนด้วยความหวังดีและจริงใจเมตตามโนกรรมการมองกันในแง่ดีมีความปรารถนาดีมีความหวังดีมีความสงสารมีความเห็นใจอยากช่วยเหลือให้พ้นทุกข์คิดทำแต่สิ่งที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่กันและกันอย่างสูงสุดมุ่งที่จะเห็นตนเองและผู้อื่นพ้นทุกข์ในสงสารวัฏจึงยอมสละทรัพย์สินคนรักอวัยวะร่างกายหรือแม้กระทั่งชีวิตเห็นการเกิดแก่เจ็บตายของสรรพสัตว์เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความช่วยเหลือเมื่อพระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงปฏิบัติในเมตตาปรมีอย่างแรงกล้า3ขั้นดังนี้1เมตตาปรมีทรงบำเพ็ญเมตตาปรมีมาโดยลำดับทรงรักษาปฏิบัติในเมตตาปรมีเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่ารักษาคนที่รักและทรัพย์สิน2เมตตา
าอุปปารมีทรงบำเพ็ญเมตตาปารมียิ่งขึ้นโดยลำดับทรงรักษาเมตตาปารมียิ่งกว่าอวัยวะร่างกายคือทรงรักษาปฏิบัติในเมตตาปารมีเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกาย 3. เมตตาปรมัตถปารมีทรงบำเพ็ญปารมีอย่างสูงสุดด้วยการรักษาเมตตาปารมียิ่งกว่าชีวิตคือทรงรักษาปฏิบัติในเมตตาปารมีเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิต 4. อธิฐานปารมีอธิษฐานใจให้ชีวิตมีเป้าหมายมุ่งมั่นเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จการอธิษฐานที่จะเป็นเหตุให้ได้บรรลุผลที่พึงประสงค์นั้นต้องมีวิริยะคือความเพียรพยายามอยู่ร่ำไปไม่ท้อถอยมีขันติคือความอดทนมีสัจจะคือความจริงใจและรักษาความตั้งใจไว้อย่างมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวกำหนดเป้าหมายไว้แล้วก้าวเดินไปอย่างมุ่งมั่นลักษณะอธิษฐานธรรมนั้นต้องประกอบด้วยปัญญาสิ่งนั้นต้องเป็นจริงและมีความจริงใจซื่อตรงต่อสิ่งที่อธิษฐานยอมสละทรัพย์สินคนรักอวัยวะร่างกายหรือแม้กระทั่งชีวิตที่จะทำให้เป้าหมายที่อธิษฐานไว้เปลี่ยนไปตลอดจนแสวงหาความสงบส่งเสริมให้จิตมีความมั่นคงต่อสิ่งที่อธิษฐานสิ่งที่จะต้องอธิษฐานไว้สูงสุดคืออธิษฐานให้สามารถดับทุกข์ได้เป็นเป้าหมายสูงสุดเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติในอธิษฐานบารมีอย่างแรงกล้า3ขั้นดังนี้1อธิษฐานบารมีทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีมาโดยลำดับทรงรักษาอธิษฐานเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่ารักษาคนที่รักและทรัพย์สินแม้จะสูญเสียคนรักและทรัพย์สินไปก็จะไม่ละทิ้งเป้าหมายที่อธิษฐานไว้2อธิษฐานอุปปารมีทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมียิ่งขึ้นโดยลำดับทรงรักษาอธิษฐานยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายคือทรงรักษาอธิษฐานเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายแม้จะสูญเสียอวัยวะร่างกายไปก็จะไม่ละทิ้งเป้าหมายที่อธิษฐานไว้3อธิษฐานปรมัตถปรมีทรงบำเพ็ญอธิษฐานบารมีอย่างสูงสุดด้วยการรักษาอธิษฐานยิ่งกว่าชีวิตคือทรงรักษาอธิษฐานเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตแม้จะสูญเสียชีวิตก็จะไม่ละทิ้งเป้าหมายที่อธิษฐานไว้5ปัญญาปรมีความรอบรู้เป็นพื้นฐานที่ใช้พิจารณาไตรตรองรู้จริงตามเหตุและผลช่วยในการวินิจฉัยเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาให้รู้ว่าผิดถูกชั่วดีอย่างไรอะไรจริงอะไรเท็จและอะไรเป็นสัจธรรมเลือกยึดถือเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องละทิ้งสิ่งที่ไม่ถูกต้องปัญญาบารมีอย่างสูงสุดต้องมุ่งให้เกิดความพ้นทุกข์โดยชอบศีลให้เจริญคืออบรมสมาธิและสมาธิอบรมปัญญาจนเกิดความรู้ในอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคทำให้เข้าใจสภาพธรรมตามความเป็นจริงตลอดจนตัดกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญปัญญาบารมีโดยประการต่างๆดังนี้1ปัญญาบารมีทรงมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้ารับปัญญาเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนรักและทรัพย์สินแม้จะสูญเสียคนรักและทรัพย์สินไปก็จะไม่ละทิ้งสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญา2ปัญญาอุปปารมีทรงมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้ารับปัญญาเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตนแม้จะสูญเสียอวัยวะร่างกายไปก็จะไม่ละทิ้งสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญา3ปัญญาปรมัตถปรมีทรงมุ่งพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้ารักปัญญาเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตนแม้จะสูญเสียชีวิตไปก็จะไม่ละทิ้งสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญา6ศีลปารมีศีลคือการระวังกายไม่ให้ทำร้ายผู้ใดหรือสัตว์ใดจนเกิดความลำบากเดือดร้อนการระวังวาจาไม่ให้กระทบกระทั่งผู้ใดหรือสัตว์ใดจนเกิดความลำบากเดือดร้อนการระวังใจไม่ให้คิดที่จะทำร้ายผู้ใดหรือสัตว์ใดไม่ให้มีความต้องการที่จะเห็นผู้ใดหรือสัตว์ใดได้รับความพินาศย่อยยับสูงสุดเพื่อจะรักษาศีลจึงยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตพระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญศีลสั่ง
ังสมเป็นศีลบารมีมารักษาศีลไว้โดยไม่อาลัยเลือดเนื้อและชีวิต3ขั้นดังนี้1ศีลบารมีศีลที่บำเพ็ญด้วยรักษาศีลยิ่งกว่ารักษาคนรักและทรัพย์สินเพื่อพระโพธิญาณแม้จะสูญเสียคนรักและทรัพย์สินแต่จะไม่ยอมให้ศีลขาด2ศีลอุปปารมีศีลที่บำเพ็ญด้วยความรักศีลยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตนเพื่อพระโพธิญาณแม้จะสูญเสียอวัยวะร่างกายแต่จะไม่ยอมให้ศีลขาด3ศีลปรมัตถปรมีศีลที่บำเพ็ญด้วยรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตของตนเพื่อรักษาศีลยอมสละได้แม้กระทั่งชีวิตซึ่งเป็นการรักษาศีลอย่างสูงสุดโดยมีพระโพธิญาณเป็นเป้าหมาย7ขันติปรมีความอดทนอดกลั้นต่อความทุกข์ทั้งกายและทางใจในเบื้องต้นเป็นความอดทนต่อความตรากตรำทั้งหนาวร้อนหิวกระหายทนต่อทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยสูงสุดสามารถทนต่อความเจ็บปวดใจต่อถ้อยคำที่คนอื่นดูถูกเหยียดหยามเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญขันติปรมี3ขั้นคือ 1. ขันติปรมีขันติที่ทรงบำเพ็ญด้วยมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้ารักขันติเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สินแม้จะสูญเสียคนรักและทรัพย์สมบัติก็จะไม่ละทิ้งขันติ 2. ขันติอุปปารมีขันติที่บำเพ็ญด้วยมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้ารักขันติเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตนแม้จะสูญเสียอวัยวะร่างกายก็จะไม่ละทิ้งขันติ 3. ขันติปรมัตถปรมีขันติที่บำเพ็ญด้วยมุ่งหวังพระโพธิญาณเป็นเบื้องหน้ารักขันติเพื่อพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตนแม้จะสูญเสียชีวิตก็จะไม่ละทิ้งขันติ8. อุเปกขาปรมีการวางใจให้เป็นกลางแม้จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความลำบากยุ่งยากใจก็มีใจเป็นกลางไม่โกรธเกลียดมองทุกสิ่งและยอมรับตามความเป็นจริงอุเปกขาในเบื้องต้นเป็นการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้อคติมามีอิทธิพลทำให้เอ็นเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งด้วยอำนาจความรักชังอุเปกขาอย่างสูงสุดได้แก่อุเปกขาในฌานอันเป็นผลมาจากกำลังสมาธิที่เกิดจากความสงบระงับอย่างสูงสุดเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญอุเบกขาสูงสุดด้วยการเกิดเป็นพรหมดำรงอยู่ในอุเบกขาอันเป็นสุขอย่างสูงสุดเพราะไม่มีความทุกข์สุขอันเป็นผลมาจากความรักชังแม้เช่นนั้นก็ทรงปรารถนาพระโพธิญาณอุเบกขามี3ขั้นคืออุเบกขาปรมี1อุเบกขาปรมีอุเบกขาของผู้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์แห่งพระโพธิญาณรักษาอุเบกขายิ่งกว่ารักษาคนที่รักและทรัพย์สิน2อุเบกขาอุปปารมีอุเบกขาของผู้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์แห่งพระโพธิญาณรักษาอุเบกขายิ่งกว่ารักษาอวัยวะของตน3อุเบกขาปรมัตถปรมีอุเบกขาของผู้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์แห่งพระโพธิญาณรักษาอุเบกขายิ่งกว่ารักษาชีวิตของตน9สัจปรมีความจริงหรือความซื่อตรงพูดไว้อย่างไรก็ยอมรับตามนั้นตั้งใจไว้อย่างไรก็ทำตามนั้นมุ่งแสวงหาความจริงหรือความถูกต้องเที่ยงธรรมและรักษาความเที่ยงธรรมไว้ลักษณะแห่งสัจปรมีทางกายได้แก่การตั้งสัจจะกับตนไว้ว่าจะไม่ทำสิ่งชั่วร้ายจะไม่พูดสิ่งชั่วร้ายและจะไม่คิดสิ่งชั่วร้ายโดยประการต่างๆจะทำแต่สิ่งที่ดีงามจะพูดแต่คำจริงคำอ่อนโยนคำที่ทำให้เกิดความสามัคคีก่อให้เกิดประโยชน์จะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อิจฉาตาร้อนเมื่อตั้งสัจจะไว้อย่างนี้แล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารักษาสัจจะด้วยความซื่อสัตย์ต่อความตั้งใจของตนสัจปรมีในเบื้องต้นได้แก่ความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ซื่อสัตย์ต่อการงานซื่อสัตย์ต่อบุคคลและซื่อสัตย์ต่อความเที่ยงธรรมสูงสุดได้แก่รักษาสัจจะยอมสละได้แม้ชีวิตเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ได้บำเพ็ญสัจปรมีอย่างแรงกล้า3ขั้นดังนี้1สัจปรมี
สัจจะที่บำเพ็ญด้วยความหนักแน่นแน่นอนรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าคนที่รักและทรัพย์สินแม้จะสูญเสียคนรักและทรัพย์สมบัติก็จะไม่เสียสัจจะ 2. สัจจะอุปบารมีสัจจะที่บำเพ็ญด้วยความหนักแน่นแน่นอนรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าอวัยวะร่างกายของตนแม้จะสูญเสียอวัยวะร่างกายก็จะไม่ยอมเสียสัจจะ 3. สัจจะปรมัตถปรมีสัจจะที่บำเพ็ญด้วยความหนักแน่นแน่นอนรักพระโพธิญาณยิ่งกว่าชีวิตของตนแม้จะมีอันตรายเกิดขึ้นแก่ชีวิตก็จะไม่ยอมเสียสัจจะ 10. ทานบารมีการให้เพื่อสงเคราะห์ผู้ที่ขาดแคลนเพื่อสงเคราะห์ผู้ที่ควรสงเคราะห์เป็นการผูกมิตรภาพไมตรีจิตหรือเพื่อบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นการบูชาคุณหรือตอบแทนคุณหรือเป็นการบำเพ็ญบุญในเบื้องต้นได้แก่การสงเคราะห์ผู้อื่นและสัตว์อื่นด้วยวัตถุสิ่งของเรียกว่าอามิสทานนับตั้งแต่ญาติพี่น้องพวกพ้องสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลและสัตว์เดรัจฉานตามโอกาสและเหมาะสมแก่ฐานะของคนคนนั้นโดยไม่คำนึงถึงทรัพย์สมบัติอวัยวะร่างกายและชีวิตสูงขึ้นไปได้แก่การให้ทำเป็นทานตลอดจนการแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นคิดดีทำดีให้เขาสามารถครองชีวิตอยู่ได้ด้วยความดีงามเป็นการสงเคราะห์โดยธรรมเป็นการให้ปัญญาแก่เขาได้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องและมีคุณค่าเรียกว่าธรรมทานพระโพธิสัตว์ผู้ปรารถนาพุทธภูมิได้ทรงบำเพ็ญทานทรงสั่งสมเป็นทานบารมีมาช้านานทานบารมีของพระองค์ได้เต็มยิ่งขึ้นตามลำดับ3ขั้นคือ 1. ทานบารมีทานที่บำเพ็ญด้วยการสละทรัพย์โดยมีพระโพธิญาณเป็นเป้าหมายหวงเห็นพระโพธิญาณยิ่งกว่าหวงเห็นคนรักและทรัพย์สมบัติเพื่อพระโพธิญาณจึงยอมให้ทานได้แม้กระทั่งคนรักและทรัพย์สมบัติ 2. ทานอุปปารมีทานที่บำเพ็ญด้วยการสละอวัยวะหวงเห็นพระโพธิญาณยิ่งกว่าหวงเห็นอวัยวะร่างกายเพื่อพระโพธิญาณจึงยอมให้ทานได้แม้กระทั่งอวัยวะร่างกาย 3. ทานปรมัตถปรมีทานที่บำเพ็ญด้วยการสละชีวิตหวงเห็นพระโพธิญาณยิ่งกว่าหวงเห็นชีวิตเพื่อพระโพธิญาณจึงยอมให้ทานได้แม้กระทั่งชีวิต